สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Tip Simulator นะครับกับพาร์ทที่11กันแล้วนะครับแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจะรอให้เกม Tip เนี่ยมันมีอัปเดตมาใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ผมค่อยกลับมาเล่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย 2-3 วันมันอัปเดตมาเลยครับแถมเป็นอัปเดตใหญ่ด้วยนะคือแบบมึงไม่คิดให้กูเลิกเล่นเลยใช่มั้ยเนี่ยกูจะไปเล่นเกมอื่นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันมานี่ก็แบบมันก็อยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันก็อยากรู้อยากเห็นก็เลยนี่ครับอัปเดตมาใหม่ก็คือนี่เมืองใหม่ครับIndustrial นะครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่ะนะประมาณนั้นครับผมโอเคไปเลยครับเราจะลองไปดูนะว่ามีของอะไรดีบ้างนะที่ให้โจรอย่างผมได้ปล้นนะนี่ครับโคตรโล่งโล่งมากอ๋อนี่ไงด้านซ้ายนู่นครับเจ็ดเคดูแล้วท่าทางจะปล้นยากใช่ได้เนี่ยปล้นยากใช่ได้ครับแป๊บนึงนะผมขอไปขับรถดูรอบๆก่อนนะว่าเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแถมบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะมีคนอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า2คนซะด้วยแฮะนะครับทุกๆหลังเนี่ยมีอยู่3คนครับเป็นอย่างน้อยวีนกรรมและอย่างนี้ปล้นยากขึ้น3เท่านะครับ3เท่าเลยนะเนี่ยแต่ว่าดูจากรูปลักษณ์บ้านแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะโอ้ยบ้านหรูหลังอื่นๆนี่มึงเกรดต่ำไปเลยอะเจอบ้านหลังนี้เข้าไปยึดแค่4คนครับโอ้มีการ์ดด้วยหน่วยเป็นหน่วยสวาทหรือไงเนี่ยมึงป้องกันอะไรเนี่ยทองก้อนหรือไงครับคือที่ โคตรฮาร์ดคอร์เลยบ้านนับจากที่ดูเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ3หลังนะครับแต่ว่าหลังนึงเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะฮาร์ดครับอย่างเช่นหลังนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้หลังเนี่ยผมว่าน่าจะปล้นยากสุดนะครับเพราะว่ามันมีคนเนี่ย4คนนะครับคุ้มกันเนี่ยยังโหดเลยแล้วไอ้บ้านหลังนี้ก็มีอยู่3นะครับอ๋อมี2ครับไอ้หลังนี้น่าจะปล้นง่ายสุดส่วนหลังตรงนู้นเนี่ยหลังนู้นนะครับ3คนโอเคผมจะลองมาดูหลังนี้ก่อนละกันนะครับแป๊บนึงนะแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าไม่อยากให้ผมเนี่ยใช้เครื่องล่องหนนะครับโอเคได้ครับตามคำคุณผู้ชมรีเควสต์มาละกันนะครับผมก็คิดว่างั้นแหละนะถ้าเกิดเราอยากจะปล้นของใหม่ๆเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันท้าทายเนี่ยก็ควรจะเลิกใช้ของที่มันโคตรจะโกงเลยละกันเนาะก็เอาเป็นว่าผมจะใช้อย่างอื่นแทนละกันนะอย่างเช่นครูบาเอาครูบามาสิผมจะใช้ความสามารถแล้วก็การสังเกตการด้วยตัวเองนะครับในการปล้นของบ้านแต่ละหลังนะโอเคอย่างเช่นหลังนี้มาร์กการ์ดไว้ก่อนมาครับโอเคมาร์กกล้องด้วยตรงนี้มีกล้องมาร์กไว้ก่อนผมจะปล้นบ้านหลังนี้ก่อนเนี่ยเพราะมันเป็นบ้านที่ง่ายสุดครับเป็นบ้านที่ง่ายสุดเราจะมาลองเชิงก่อนว่าการ์ดจะโหดมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมขอดูกล้องก่อนนะตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงไหนทั่วมันมีต้นมันมีเสาต้นสีขาวๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีกล้องนะครับมีโอกาสที่จะมีกล้องสูงมากงั้นเช็คก่อนเลยมาร์คสิวอยเอามันมาร์คไม่ได้วันนี้หลุมอะไรวะเนี่ยหลุมดักควายหรือไงมาร์คไม่ได้ครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยกล้องไม่ยอมให้กูมาร์คด้วยมาร์คไม่มาร์คให้ด้วยครับอ้าวซวยแล้วทำไมทำเงี้ยถ้ามันไม่มาร์คให้ผมก็ต้องมาร์คอีกฝั่งนึงแหละอีกฝั่งนึงกาด2คนแม้เดินอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะครับผมว่าไอเนี้ยไม่น่าจะยากนั่นนะครับกาดมันจะมาเฝ้าด้านนอกซะมากกว่ามันจะอยู่ที่คอเกตนะครับจนถึง5โมงนะครับคอเกตเดี๋ยวอันนั้นมันน้ำยา4ฟันมุก10บาทกูก็เล่นเนอะเอแต่ผมไม่เชื่อว่ามันมีกล้องอยู่แค่นี้ผมว่าในตึกเนี่ยน่าจะมีกล้องเยอะแน่ๆนี่ไงอีกตัวนึงมาก่อนโอเคเพราะว่ากาดเนี่ยมันเฝ้าด้านนอกนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยแหละซึ่งมันจะง่ายเช่นนั้นเลยเหรอผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะมันน่าจะมีกล้องอยู่ด้านในตึกแน่ๆเลยครับเป็นไปได้สูงแต่ว่าเราพิสูจน์ไม่ได้ครับนอกจากต้องเข้าไปเมื่อกี้แวบๆไอ้ตรงนั้นเป็นท่อเว้ยเป็นท่อแล้วน่าจะปีนได้แต่ว่าด้านในเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาคือผมต้องหาทางปีนเข้าจากด้านนอกเข้าไปด้านในก่อนตรงนี้ท่อเราปีนได้นะครับปีนได้แล้วเข้าจากด้านนอกไปด้านในนี่มันเข้าไงวะแล้วเข้าทางประตูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีกล้องดักอยู่อันเบลิ่มเลยกล้องแม่งดักอยู่หน้าประตูเลยแล้วทางเข้าก็ไม่มีด้วยนะเอ้ยทางเข้ามันไม่มีครับคุณผู้ชมอย่าบอกว่าจะให้กูโดนแสงจับปุ๊บแล้วต้องรีบวิ่งเข้าไปเลยเอ๊ะต้องใช้คีย์การ์ดเซิร์ฟเวอร์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวครับคีย์การ์ดเซิร์ฟเวอร์นี่มันอะไรให้กูไปเอามาจากไหน
แป๊บนึงนะผมว่ามันแปลกๆครับมันมีของที่ผมไม่เคยเจอในเกมด้วยคีย์การ์ดเซิร์ฟเวอร์สตอรี่นะครับก็คือให้ซื้อ Hacking Laptop นะครับคีย์การ์ดเซิร์ฟเวอร์ Hacking Laptop อ่ะผมว่านะครับเขาอัปเดตใหม่เนี่ยให้มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยที่เราเนี่ยต้องซื้อเครื่องแฮกกิ้งนะเพื่อเอามาแฮกประตูเนี่ยครับนั่นนะมันมีขึ้นมาบอกสตอรี่นะครับคือผมเล่นจบไปแล้วนะมันยังขึ้นมาอีกครับและอันนี้เล่นแบบฟรีโหมดด้วยมันไม่ใช่โหมดที่แบบเป็นเนื้อเรื่องฮะมันเป็นโหมดแบบอิสระแต่มันยังขึ้นมาแบบสตอรี่อะไรวะเนี่ยผมงงกับไทม์ไลน์โจรตัวนี้มากเองอยู่ในไทม์ไลน์ไหนไทม์ไลน์เล่นแบบอิสระหรือว่าไทม์ไลน์แบบสตอรี่มึงตายแล้วไม่ใช่เหรอมึงโดนระเบิดเอาเป็นว่าผมต้องซื้อแล็ปท็อปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อตรงนี้เราปีนเข้าไปได้นี่ครับแหมมึงทำมาให้กูรู้เลยว่าไอ้ตรงนี้มันปีนเข้าไปได้เนี่ยทำมาแบบว่า มันทำมาแบบจุ้งๆเลยว่าให้คนปีนเข้าไปได้มันมีนี่ครับก็คือเอารถไปจอดตรงนั้นแล้วก็ปีนเข้าไปทางรั้วนั่นแหละคือมันทำเอามาเห็นตรงๆเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะบนบานที่ง่ายที่สุดก่อนครับอันนี้น่าจะเป็นร้านซ่อมรถครับติดอยู่แค่มึงให้กูมาปนอะไรเนี่ยร้านซ่อมรถนะมาปนล้อรถอ่ะผมต้องมาร์คคนก่อนนะมันต้องมีคนนะมีแน่นอน3คนนั่นแหละตรงนี้ด้วยไอ้นี่เป็นปุ่มปลดล็อกของอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับไอ้เมื่อตะกี้เนี่ยว่าแต่ผมจะเข้าไปไงวะเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องซื้อแล็ปท็อปครับเพราะถ้าเราไม่ซื้อนี่เราน่าจะปนไม่ได้นะไอ้บ้านที่อยู่ในเขตใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้แฮกไอ้พวกที่ว่ามันต้องใช้คีย์การ์ดแน่ๆเลยผมว่าเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงเอาเป็นว่าแล็ปท็อปบอกว่าราคาแพงนะตั้ง 50,000 กว่าผมต้องไปปล้นใหม่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอไปปล้นนอกรอบก่อนนะเพื่อเก็บเงินสะสมแล้วก็ไปซื้อแล็ปท็อปก่อนนะฮะเอาเลยครับแล้วก็หลังที่ว่าเราจะปล้นเนี่ยก็คือหลัง208เลยละกันนะไอ้หลังนี้เนี่ยหลังที่ว่าผมยังไม่เคยปล้นเลยนะหรือไม่เคยขโมยเลยนะซึ่งเราจะมาลองดูกันนะว่ามันมีของอะไรดีๆบ้างนะครับแต่ว่ากับเมืองเก่าๆเนี่ยผมจะใช้เครื่องล่องหุ่นนะใช่ครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะ ผมขี้เกียจต้องมาคิดแผนนะพวกไอ้แผนเนี่ยเอาไว้ใช้เมืองใหม่ๆก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวสมองไหม้ครับเดี๋ยวแม่งแรมไหม้เฮ้ยไอ้นี่ก็มีกาดหนาแน่นด้วยเช่นกันนะเนี่ยแต่บอกเลยครับผมจะใช้เครื่องล่องหนนี่แหละเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยเราสามารถแฮกได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านหลังใหม่ๆเนี่ยมันต้องซื้อเครื่องแฮกอีกแบบนึงมานะเป็นขั้นสูงอ่ะนะซึ่งมันยากหน่อยมันต้องเก็บเงินเนี่ยให้ครบประมาณ 50,000 นะครับเป็นขั้นต่ำเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่า 50,000 นี่แหละซึ่งก็นี่แหละครับมาปล้นบ้านหลังเนี่ยเพื่อเก็บตังค์เลยสวัสดีครับบ้านหลังใหม่ไม่เคยปล้นไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้ของดีๆมีอะไรอุ๊ยแต่ว่าบ้านหลังใหญ่ใช้ได้เนี่ยหลังใหญ่อย่างนี้บอกเลยครับว่าอร่อยมากมันน่าอร่อยมากครับมันต้องมีของดีแน่ๆถึงจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะยังไม่ได้ซื้อข้อมูลแอลอะไรวะเนี่ยมันยากจังวะเออได้แล้วโอเคให้ดูซิเอ๊ะว่าแต่รูปร่างบ้านคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนจะเคยเห็นมาเมื่อนานมาแล้วคุ้นๆคุ้นๆนาฬิกาเอาสร้อยเก็บ800เหรียญเออเครื่องดนตรีอ่ะโอ้หนัก10กิโลเฮ้ยมึงให้กูแบกไปไงเนี่ย10กิโลเนี่ยครับแต่ก็แบกได้สักชิ้นก็พอเนอะนะครับเพราะว่ามันหนักมากครับเก็บแค่2ชิ้นนี่ก็เต็มกระเป๋าแล้วแหละเฮ้ยนี่ไงไข่น้องไข่แอบ 1,000 เหรียญแต่ว่าเรายังขายยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเก็บให้ครบกี่ชิ้นก็จำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่านั่นแหละฮะต้องเก็บเอาให้ครบนะซึ่งไข่เนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆเลยนะผมคิดว่าครับตามบ้านต่างๆอ่ะซึ่งกว่าจะหาครบนี่โอ้ตาแตกอู้แต่ว่าด้านหลังอู้ที่ปิ้งย่างขี้เกียจปลดล็อกยังเดี๋ยวขอหาด้านในก่อนนั้นเราค่อยว่ากันเอาชั้นบนก่อนนาฬิกาทองเอาหุยถ้วยเงิน 6,000 เหรียญไอเนี้ยกูไม่เอานี่เสียชาติเกิดโจรหมดเอ้ยไม่โยนไม่ถึงเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาไปโยนใหม่เอ้ยนาฬิกา 1,800 เหรียญหึมีทำครัวเก็บไว้ในเก๊ะข้างๆห้องนอนผมว่าแม่งๆนั่นแหละอาจจะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ในอนาคตก็เป็นได้ครับอันนี้800เหรียญสร้อยเอา900เหรียญเอานาฬิกา 1,800 เอาหมูออมสินกูปล้นด้วยเงินนาฬิกาแล้วก็ตังค์รูบิกเก็บไม่ได้โทรศัพท์
โทรศัพท์พัง MacBook ดีครับใครใครแอบอีกแล้วบ้านหลังนี้2แล้วนะเจอ2แล้วนะนาฬิกาเก็บไม่ได้แล้วเต็มทำโบนผมว่าทิ้งไปเลยดีกว่านะหนักตั้ง10กิโลอ่ะผมเก็บของได้อีกตั้งเยอะนะทำโบนเนี่ยยังหนักไม่พอเกะกะกูด้วยโอ้ยออกไปเกะกะจริงโว้ยเฮ้ยไปลงแล้วก็ถ้วยรางวัลของข้ามานี่ออกไปออกไปไปรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อตามไปโอเคผมนั่นจะป้นอร่อยแล้วแหละบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีตู้เซฟนะฮะมันไม่มีตู้เซฟครับแต่ก็ไม่เป็นไรป้นได้ก็โอเคนะครับเสร็จสับแล้วก็เดี๋ยวขับรถกลับไปเอาถ้วยนะครับไปเอาถ้วยแล้วก็ไปขายถ้วยข้าอุ้ยโอ้ยดิบเสียไปนิดนิด18เหรียญกับ5เหรียญไปเลยครับนี่อุ้มผมคือนักอุ้มรถตู้จับเด็กแต่นี่ไม่ใช่ครับรถตู้จับถ้วยโอเคครับแรงเอสแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีใครจับผมได้แล้วก็ไข่อยู่ในตู้นี้ด้วยนะที่ผมยังไม่ได้ออกมาอันนี้นี่ไงไข่2ไข่ Silver Watch USB Nokia Laptop Huawei ออกไม่ได้แล้วของเต็มงั้นก็เอาไปขายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาใหม่นะครับกลับมาใหม่อีกครั้งเดี๋ยวแฮกก่อนโอเคแฮกเสร็จแล้วก็เอาไปงัดไปงัดสร้อยสร้อยมันเยอะจังวะเนี่ยขี้เกียจงัดนะเนี่ยโอ้ยแถมแม่งเรืองแสงซะเอาไว้ตากูบอดเลยไหม Welcome back ถ้วยขายไม่ได้ต้องเก็บให้ครบเท่าไหร่อีกล่ะครับเนี่ยถึงจะขายถ้วยได้ไข่อีสเตอร์ก็ขายไม่ได้ครับอะไรเนี่ยโอเคครับผมได้มาทั้งหมด 38,000 ครับโอ้ยกว่าจะครบเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ไม่หวั่นหรอกโว้ยเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเอาล่ะนะครับเพื่อนๆเรามีถ้วยเอามาฝากเอาถ้วยมาตั้งไว้ที่บ้านก่อนเลยครับผมตั้งไว้บนโต๊ะดีกว่าเนาะบนโต๊ะนี่เลยครับนี่เอาไว้จ้องแม่งเอาไว้ตาแตกไปเลยครับนี่ครับมันไม่ใช่ถ้วยผมไปปล้นมาแล้วก็ไข่ด้วยครับมีไข่อยู่2ฟองนะกับไส้กรอก1แท่งเดี๋ยวคนละไข่และไหนวะไข่ผมอยู่ไหนครับนี่ไงไข่นี่เอามาตั้งครับเย็ดเคบอกเลยว่าสวยตั้งมารอบๆนี่แหละเป็นของที่ปล้นมาแล้วแบบดูหรูหรามากครับผมเก็บมา4ฟองแล้วเนี่ยยังไม่ครบตามที่มันให้ขายอีกอ่ะเนี่ยต้องเก็บกี่ฟองก็ไม่รู้อ่ะครับ6หรือเปล่าหรือ5หรือ8หรือ10หรือ20หรือ101มึงบอกมาเอาเท่าไหร่นี่ครับคนสวยอย่าก็ทำพิธีบูชายันอะไรสักอย่างเอาละครับต่อไปเราก็จะไปปล้นบ้านจนกว่าให้ครบ 50,000 นะครับ 50,000 เท่าไหร่นะแป๊บนึงขอดูก่อนครับในหมวดสตอรี่นี่มันบอกว่า hacking laptop ใช่ป่ะนี่ครับ 56,000 ครับโอ้โหแห้งเลย hacking laptop pro ZK 102,000มีขั้นโปรอ่ะแป๊บนึงนะ hacking laptop นี่ผมว่ามันธรรมดาไปนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบโปรนี่ผมว่าอาจจะแฮกแบบที่ต้องใช้โค้ดหรือว่าคีย์การ์ดก็เป็นได้นะครับอันนี้คือของตัวเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับไอเนี่ยแบบโปรซะด้วยรุ่นโปรกับรุ่นปกติมึงต่างกันเยอะจังวะราคามึงครึ่งต่อครึ่งเลยนะเนี่ยพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากไม่ยอดเท่าไหร่ครับแพงชิบหายเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะทำตามเนื้อเรื่องก่อนละกันนะผมจะไปซื้อไอ้แฮกกิ้งแล็ปท็อปแบบธรรมดาก่อนนะฮะแล้วก็ลองดูว่าภารกิจต่อไปเนี่ยมันให้ทำอะไรนะครับโอเคขอตัดคลิปยาวๆเลยละกันเนอะ Two hours laterโอเคน่าจะครบแล้ว 57,000 เลยครับกว่าจะครบฉันรอมันนานต่อไปก็ไปซื้อเครื่อง hacking laptop กันเลยนะครับมาลองดูซิว่ามันจะสามารถแฮกในหมู่บ้านใหม่ได้แล้วหรือยังถ้าเกิดยังไม่ได้ก็ต้องซื้ออีกขั้นหนึ่งครับซึ่งราคานี่ก็หาตั้งกันยาวๆอันนี้ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งนะกว่าจะได้ครบเนี่ย 57,000 เนี่ยเล่นเอาตาแตกครับถึงมันจะปล้นง่ายๆพวกเรากดล่องหนก็เหอะแต่ว่าของไอช่องกระเป๋าเนี่ยมันก็มีจำกัดแล้วก็ของเนี่ยก็หายากนะของทั่วราคาแพงอ่ะมันก็คือจะมีแต่ของถูกๆครับของกากๆอะไรเงี้ยซื้อโอเคเหลือ1,250เล่นเอากูจนเลย Pick up the package next you are... อ้วกูก็ตายสิครับอย่างนี้คืออันนี้ผมไม่ได้เล่นโหมดเนื้อเรื่องนะมันบอกว่าให้เก็บแพ็กเกจเนี่ยซึ่งอันนี้ก็คือฉากจบของเกมนะครับ
ฉากจบคือแบบมันไม่มีอ่ะพี่มาผิดโหมดแล้วอันนี้ผมเล่นโหมดผมไม่ได้เล่นโหมดเนื้อเรื่องผมเล่นโหมดฟรีสไตล์เข้าใจไหมฟรีสไตล์ผมแม่อะไรวะเนี่ยโอเคช่างมันก่อนแล้วกันนะครับผมจะไปไอ้นั่นนะผมจะไปเมืองใหม่นะครับแล้วก็เราไปดูซิว่าเราสามารถแฮ็กได้แล้วหรือยังแป๊บนึงนะผมว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะแฮ็กได้นะไม่น่าจะแฮ็กได้ครับฮัลโหลผมมาดูว่ามีตรงไหนที่ผมสามารถปล้นได้ไหมเดี๋ยวขอมาดูใหม่อีกทีแล้วกันผมว่าอาจจะมีจุดที่ว่าเราสามารถเอารถขึ้นไปได้ละมั้งเนี่ยก็ไม่แน่หรอกนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยครับแฮ็กได้ยังคีย์การ์ดเซิร์ฟเวอร์รูมหาจากไหนวะอันนี้มันไม่ได้บอกด้วยนะว่ามันต้องใช้เครื่องแฮ็กนะมันบอกต้องใช้คีย์การ์ดครับเราอาจจะต้องหาจากที่อื่นก็เป็นได้มั้งเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี่ยนะผมว่าครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ว่าเราต้องหาจากที่อื่นแล้วก็ถึงจะสามารถมาเข้าบ้านหลังนี้ได้นะแต่ไอ้หลังแบบเนี้ยเราน่าจะต้องกระโดดเข้าไปครับทางนั้นเนี่ยมันจะมีกำแพงอยู่โอเคงั้นบ้านหลังนี้ช่างแม่งไปก่อนผมจะไปบ้านหลังนู้นก่อนแล้วกันนะครับที่มันเข้าได้ง่ายๆหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันก็ง่ายแต่ว่าพอเข้าไปในเสร็จเนี่ยไอ้เนี่ยอาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยครับเพราะว่าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับผมอาจจะต้องสังเกตการแบบยาวๆอ่ะนะก็คือส่องยาวๆเลยว่าการ์ดอยู่ตรงไหนคนตรงไหนบ้างบลาๆนะครับโอเคจบตรงนี้แหละเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแค่กูเข้าใกล้ก็ติดคุกเลยเหรอแถมโดนบล็อกด้วยแป๊บนึงเว้ยเอ้ยแค่กูขับรถแป๊บนึงอันนี้ขอใช้โกงแบบล่องหนหน่อยล่องหนแบบให้ตำรวจจับไม่ได้แค่ผมขับรถเข้าใกล้นี่กูติดดาวเลยเนี่ยยากก็ให้มีขอบเขตหน่อยเว้ยไอ้ผมไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆเอ้มันจะมีอะไรวะเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมว่ามันไม่น่ามีอะไรมากแอะอย่างน้อยก็ขอแค่ไอ้ตรงนี้หน่อยละกันนะเพื่อผมจะล่องหนเข้าไปดูนะครับล่องหนเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็แฮกกิ้งได้เลยโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูก่อนในที่ที่มันมีแต่ตู้คอนเทนเนอร์ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะเครื่องปิ้นอ๋อมันจะมีจำพวกของใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับซะส่วนใหญ่นะครับนี่ไงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยอ่ะแหมไหนๆก็มีครับเอาซะหน่อยผมจะขอขโมยเนี่ยแค่หลังๆนี้นะครับหลังเดียวนะครับที่ว่าผมจะขโมยโดยการใช้เครื่องล่องหนนะครับส่วนหลังอื่นเนี่ยผมจะเข้าโดยการใช้ความคิดละกันนะแต่ว่าเฉพาะบ้านหลังนี้แหละที่ผมจะขอขโมยโดยการกดล่องหนเนี่ยเพื่อเอาเงินไปซื้ออีกเครื่องนึงเนี่ยเป็นเครื่องแฮกกิ้งแล็ปท็อปแบบโปรนะครับอันนี้จะมีนี่ครับเป็นพวกของอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาสูงทั้งนั้นนะฮะแต่ก็แค่นี้แหละนะครับมันก็แค่นี้แหละไม่ค่อยมีอะไรที่แบบอุ๊ยกล้อง 3,500 อุ๊ยไอเนี่ย2กิโลเองด้วยครับอื้อหืออร่อยเลยนะครับเราจะมาให้ดูกันนะว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรนะไอ้โรงงานตรงเนี้ยนะอันนี้ก็สแกนเนอร์ครับเครื่องอะไรวะเนี่ยสแกนเนอร์เป็นของใหม่มาเยอะเลยเนี่ยอันนี้ 0.8 เก็บไปครับของดีก็เยอะใช้ได้นะเนี่ยของดีเยอะมากครับเยอะมากโอ้โหเส้นตรงเพียบปึ๊บแล้วก็ไอ้นี่ปึ๊บเรียบร้อยโอ้ง่ายๆเลยครับตรงนี้เนี่ยไปดูซิด้านในก็จะเป็นไม่มีบลูพรินท์ด้วยเหรอ 2,000 ครับนี่มันเป็นการขายแบบเอาขโมยแบบแปลนเข้าไปขายเลยเนี่ยโคตรอาชญากรรมเลยโคตรอาชญากรรมเลยอุ๊ยไอ้นี่ด้วยครับ 10,000 เหรียญโอ้โหผมนึกแล้วว่าทำไมมันถึงเข้ายากแถมการ์ดอย่างหนาเลยคือของราคาแพงเนี่ยเยอะมากนะครับมีตู้เซฟด้วยเดี๋ยวขอแงะแป๊บนึงโอเคเสร็จไปดูซิมีแต่ความว่างเปล่ากูพูดเหมือนลูกในเดทโน้ต2อ่ะเย็ดเคอะไรวะเนี่ยผมอยากเอาไอ้นี่ออกไปครับอันนี้ก็หน้าต่างไม่เปิดไม่ได้ด้วยผมว่าจะโยนออกไปนะต้องใช้ความสามารถครับแบบว่าเดินหลบหลีกจากกาดที่อยู่ข้างในเพื่อเอาลูกออกไปนะแป๊บนึงขอมาร์กก่อนแม่งกาดดูดิครับมันเหมือนจะฆ่ากูได้ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดมันเจอผมเนี่ยแต่อันนี้ต้องหมื่นเหรียญเนี่ยครับเอาออกไปไม่ได้นี่มันก็เสียชายชาติโจรต้องเอาออกไปครับยังไงก็ต้องเอาออกไปครับโทรศัพท์โอเคตั้งอยู่เฮ้ยไอ้นี่ 1,500 เว้ยเป็นเครื่องปิ้งปิ้งย่างย่างแป๊บนึงนะออกทางนี้ล่ะน่าจะได้นะผมว่าโอเคเสร็จเปิดทางนี้ออกได้ไหม
ากาศไม่มีครับทางนี้ออกได้สะดวกเลยแหละสะดวกสะดวกโอเครีบไปเอารูปก่อนที่ว่ามันจะเปลี่ยนวีนครับที่มันจะเดินมาด้านไหนก่อนต้องรีบๆต้องรีบๆแล้วเข้า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 เร็วๆๆๆๆโยนไปไปกูรู้แล้วเหตุผลที่บอยทำไมมึงถึงทำซะสูงเชียวมึงไม่อยากให้กูขโมยของหนักๆออกไปได้ใช่มั้ยล่ะไอ้นี่ 4,000 เหรียญเครื่องเซิร์ฟเวอร์เออบอกเลยว่ามีค่ามากครับ 4,000 เหรียญเนี่ยแต่มันหนักครับไอ้กูโยนไม่ถึงต่อออกทางเนี่ยโอ้โหมีกล้องอยู่ด้วยทนโทเลยเว้ยแต่ว่าตรงนี้ออกมันออกได้อยู่นะปัญหาคือต้องหาสวิตช์ครับตรงนี้เราเดินอ้อมได้อยู่ถ้าเราเปิดประตูนี้ออกได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราปล้นของได้ง่ายเลยครับของชิ้นใหญ่ๆอ่ะนี่ไงหรือปะอันนี้สวิตช์ไฟเฉยๆต้องหาสวิตช์ลงจอดรถก่อนครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสวิตช์แม่งก็เกลื่อนแล้วเกลื่อนตรงนี้น่าจะเป็นสวิตช์ไฟนะครับมันต้องเป็นสวิตช์แผงยาวๆใหญ่ๆหน่อยแผงยาวๆใหญ่ๆไอ้นี่สวิตช์ไอ้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สวิตตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเวนเอ๊ะหาไม่อ๋อนี่ไงแม่งมึงจ้าซะกูมองไม่เห็นเลยแสงไฟทำสะโคตรเนียนนะทำสะมองไม่เห็นเลยเนี่ยแป๊บนึงครับตอนนี้คนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนกะใหม่นะเดี๋ยวขอมาร์คใหม่ก่อนเดี๋ยวมันเปลี่ยนกะแล้วเดี๋ยวถ้ามันเดินมาตรงนี้เนี่ยรู้เรื่องแต่เดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวเกมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้ง 4,000 แน่ไม่เอาก็บ้าแล้วไม่เอาก็บ้าแล้ววิ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 วกล้องจับกูไม่ได้หรอกตั้งไว้งี้ก่อนนะเดี๋ยวขับรถกลับมารับเราจะเอาเขาอีกในเมื่อตรงนี้ออกได้ง่ายๆก็โอเคผมจะมาอีกหาของที่ราคาสูงๆหน่อยจะได้คุ้มนะครับคุ้มกับน้ำหนักที่รถที่เราต้องแบกไปอันนี้800ไม่เอาครับ400 270ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยไอ้เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ 2,000 เว้ยเป็นซอฟต์แวร์ครับโอ้โหมีทั้ง2ชิ้นเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์อันนี้ 1,500 ครับเก็บไม่ได้งั้นก็ไม่เอาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอารอบหน้าไอ้เครื่องนี้ล่ะ 1,500 แป๊บนึงต้องหาเครื่องที่มันมีค่ากว่านี้ก่อนนะไอ้เอ้ยอะไรอ่ะโทรศัพท์เอ้ยแอบแม่งแบนราบแซบมองแทบไม่เห็นโอเคในเมื่อไม่มีของราคาสูงชิ้นอื่นแล้วเนี่ยก็ไอ้เครื่องนี้แล้วกันครับราคาสูงลองลงมานะตั้ง 1,500 เหรียญแถมมันคือรูปดาวด้วยนะครับมีโอกาสที่ว่าจะมีคนรับซื้อทางเว็บสูงอยู่นะแถมคนเนี่ยที่เดินกลางถนนเนี่ยมันก็ไม่มีด้วยนะในเมืองเนี่ยนะครับเพราะงั้นปล้นได้สบายครับโดยที่ไม่ต้องระแวงคนที่เดินมานะสบายๆเลยครับขโมยได้สบายมากคีย์การ์ดไอ้เนี่ยที่ผมสงสัยว่าเราต้องหาจากไหนเพื่อเป็นเพื่อขโมยตึกหลังนู้นนะครับตึกหลังนู้นเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ดนะครับซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะต้องซื้อเครื่องแฮกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเครื่องแฮกอีกแบบหนึ่งที่ว่าเราจะต้องแฮกโดยใช้แทนคีย์การ์ดอ่ะนะซึ่งราคา 120,000 ครับแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ปล้นได้เยอะอยู่นะก็น่าจะเก็บได้ไม่น่าจะยากมากนี่ปล้นมาคนเยอะได้บลูพรินท์ด้วยนี่แหละที่ว่าบอกเลยว่าของใหม่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีสตอรี่เพิ่มเหรอวินนี่อะไรวะเมื่อกี้ go to spy นะไปเป็นสปายอันนี้เป็นเควสใหม่นะครับเป็นเควสสตอรี่ไปเป็นสปายที่เมืองใหม่นะครับโอ้โหมันมีสตอรี่ด้วยเนี่ยในแบบฟรีโหมดนะอัปเดตใหม่ทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ทั้งของใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูใน Black Bee หน่อยสิของที่มีคนรับซื้อมีใหม่ไหมเหมือนจะไม่มีครับเอ้ยมีอยู่ชิ้นนึงไอ้นี่ 12,000 อ๋อถ้วยนี่ไงขายเลยละกันนะ 12,000 ต่อคือไอ้ตัวนี้ผมร้อนเงินครับร้อนเงินมากผมว่าไอ้คีย์การ์ดเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นตามเควสครับเสร็จแล้วเราถึงจะได้คีย์การ์ดเนี่ยผมว่านะเพราะว่ามันยังไงครับมันมีเควสเข้ามาแล้วอ่ะนะเป็นเควสเสริมครับคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาของไปขายก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยร้อนตังร้อนตังจะซื้อไอ้เครื่องแฮกแบบใหม่ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับว่าดีครับลุงของเพียบเลยลุงซื้อไหวไหมราคานี่หมื่นอัพทั้งนั้นเลยเผลอๆเนี่ยต่อชิ้นไปไอ้นี่อ้าวขายไม่ได้เอ้ยอะไรวะตั้งหมื่นเหรียญหรือต้องเก็บเอาไว้ครบอีกมันของโบราณนะครับแต่ว่าน่าจะขายไม่ได้เพราะว่าเราเอาไปขาย
เอาไปประมูลแล้วอ่ะนะในเว็บแอปแล้วไอ้เนี่ยน่าจะเป็นของประดับเฉยๆแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าบูปิ้นเราขายได้นะครับบูปิ้นเราขายได้โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรครับเอาไปประดับบ้านก็ได้แม่งเอ้ยต้องหมื่นเหรียญแน่ทำไมลุงไม่เอาลุงบอกโอ้มันแพงเกินอ่ะหลานเฮ้ยได้ครับลุง 41,000 ครับปล้นครั้งเดียว 40,000 ยัดขี้โคตรรวยเลยครับแถมยังมีอีกหมื่นหนึ่งที่ยังขายไม่ได้ด้วยนะอีกหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นรูปโบราณเนี่ยไม่เอ้ยไม่ต้องพูดว่าเป็นแผ่นเสียงหรือเปล่าไหนๆก็ได้มานะครับติดไว้ตรงนี้เลยละกันสวยๆเก๋ๆดีนี่โอเคน่าจะเป็นแผ่นเสียงอะแหละถูกต้องครับโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมทีฟซิมูเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเอาไว้พัดๆหน้าเนี่ยผมจะลองไปเล่นแบบโหมดเนื้อเรื่องดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปขโมยของในบ้านหลังอื่นๆดูนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ